ชมเปี้ยนส์ลีกเขาเตะกันด้วยบรรดาทีมที่ไม่ได้เล่นเนาะเราก็รู้สึกเขาเตะกันด้วยเหรออะไรหงอยๆไปเงียบๆไปแต่เขาเตะกันด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตราหมีค่ะแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานปรากฏว่าตราหมีแอตมาดริดแพ้ก็ไปแพ้แล้วค่ะนี่เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกค่ะเมื่อคืนนี้มี2คู่นะอินเตอร์มิลานก็โอ้โหบอกเลยว่าพับสนามบุกใส่แอตมาดริดอย่างเดียวเลยนะจนสุดท้ายแต่กว่าจะได้ประตูเนี่ยไปอยู่ช่วงท้ายเกมหรือเกือบท้ายเกมประมาณนาที79นะคะของลาวตาโร่มิมาร์ติเนสก็ชนะไปกรุบกริบมาโคอนาโตวิดกรุบกริบอนาโตวิดยิงใช่เอาเหรอเอออนาโตวิดเหรอแต่ลาวตาโร่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ละลูกอ๋อซ้ำตอนแรกยิงไปใช่ลาวตาโร่ยิงก่อนเออทางด้านของมาร์ติเนสยิงก่อนแล้วอานาโตวิชยิงซ้ำครับลาวตาโร่มาร์ติเนสเนี่ยหนักคือเขาเป็นคนเล่นเกมใหญ่ไม่ดีโอกาสเยอะแยะมากมายแต่ว่ายิงไม่เข้าใช่แต่ว่าซิเมโอเน่ก็ยังมั่นใจนะคะว่าแอตมาดริดจะกลับมาได้ในนัดที่2เพราะว่าเอาจริง 1-0 มันก็ยังได้อยู่อ่ะครับนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อส่วนอินซากี้เองเนี่ยฝั่งของอินเตอร์มิลานขออภัยโปรดิวเซอร์บอกแกไปแกพูดเร็วจากภาพมาไม่ทันอ๋อเอาอินซากี้บอกว่าเขาบอกให้รวบทีมเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะเยอะกว่านี้แต่ก็ชนะลูกเดียวแต่ก็ชื่นชมนักเตะว่าทำได้สุดยอดละในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยเทคนิคแล้วก็โหอย่างที่บอกอะแอตมาดริดเขาบอลเคี่ยวไงแต่ว่าอินเตอร์ก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็อินซากี้พูดถึงอาการบาดเจ็บของตุลามหน่อยนะที่ต้องเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งค่ะครับให้อนาโตวิชลงเล่นแทนแต่ว่าเปลี่ยนมาอนาโตวิชก็ยิงใช่ไหมซึ่งอิซากี้บอกว่าเจ็บคนขาหนีบระหว่างสปรินต์ไปรับบอลเนี่ยแล้วก็ไปเจ็บอีกครั้งจังหวะยิงก็เลยเอาออกดีกว่าเดี๋ยวต้องรอสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะส่วนนัดที่2จะเล่น13มีนาคมนี้ไปดูที่อีกคู่นึงนะคะ PSV Eindhoven ค่ะเจอกับดอร์ทมุนด์อันนี้คือดอร์ทมุนด์ออกนำไปก่อนนะคะจากทางด้านของตอนจะมาเล่นยิงทีมเก่าฮะทำท่าไม่ดีใจใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปโดนจุดโทษนะตีเสมอได้แต่ไปดูภาพช้ามาผมว่ายังไงก็จุดโทษนะคือโดนบอลนิดเดียวแต่ว่านอกนั้นซัดขาเขาเลยอ่ะก็ทำให้โดนตีเสมอ1เท่าจาโดนซานโชลงไป68นาทีนะครับก็เรียกได้ว่า2เกมในแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันอังคารเนี่ยต้องตัดสินนัด2หมดเลยดูทรงมันพลิกสถานการณ์ได้หมดดอทมุนกลับไปเล่นในบ้านแอตมาดริดตามหลังกลับไปเล่นที่สเปนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยังออกได้ทุกแบบ